ครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเสนอพระในตำนานนิดหนึ่งนะครับเป็นพระวัดเกตอกชั้นอกตันนะครับก็คำว่าในตำนานองค์นี้หมายความว่าเป็นพระยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากยุคที่เป็นน้ำว่านคุณภาพต่ำมาเป็นตังอิ้วนะครับซึ่งจะทำให้เนื้อพระมีความคงถาวรทนถาวรมากขึ้นนะครับแต่ว่ายุคที่น้ำมันคุณภาพสูงนั้น เนื้อเขาก็จะแกร่งแน่นดีนะครับอันนี้กรณีนี้นี่เป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะปริบรานเยอะนะครับมีน้ำมันประปรายนะครับมีน้ำมันประปรายแล้วก็พวกนี้ก็ค่อนข้างจะแก่ปูนสุกนิดหนึ่งด้วยนะครับนะฮะน่าจะเป็นยุคเชื่อมโยงเชื่อมต่อระหว่างยุคน้ำว่านเข้าหายุคตังอิ้วนะครับแล้วก็เป็นยุคที่เป็นช่วงที่ทำใช้ปูนสุกมากไปนิดหนึ่งนะครับปูนสุกมากไปนิดหนึ่งก็พระจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการพิจารณาเนื้อนะครับจะทำให้เราเข้าใจพัฒนาการของการสร้างพระสมเด็จและในขณะเดียวกันก็เข้าใจลักษณะการพัฒนาการของเนื้อแต่ละแบบนะครับแบบนี้คือเป็นแบบที่แก่ปูนสุกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อ่อนน้ำว่านหรือน้ำว่านคุณภาพต่ำก็แล้วแต่นะครับนะลักษณะน่าจะเป็นน้ำว่านคุณภาพต่ำเพราะว่าน่าจะเป็นยุคท้ายๆยุคกลางๆก็ได้ฮะของวัดเกตนะครับไม่น่าจะมีการอ่อนน้ำว่านด้วยการปฏิบัตินะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอ่อนเนื่องจากน้ำว่านไม่พอหรือน้ำว่านคุณภาพต่ำนะครับเนี่ยฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อจะให้ดูและได้เข้าใจง่ายๆครับเนี่ยตรงนี้นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมคลิกแค่นิดหนึ่งครับด้านหลังจะเห็นมีลายมือสวยนะครับใช้ได้นะฮะเป็นลักษณะสไตล์วัดเกตเลยนะครับมีลายมือมีความเหี่ยวนะครับมีน้ำว่านขึ้นประปรายเป็นจุดๆนะครับถือแสดงถึงการคลุกไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับอาจจะรีบๆนะฮะดูลักษณะนะฮะทำแบบรีบๆลายมือดูดีนะฮะมีรอยกดชัดเจนเป็นเอกลักษณ์มีความเหี่ยวเก่านะครับใช้ได้ครับแล้วก็เนื่องจากรอยกดนั้นเราจะเห็นบล็อกขอบบล็อกใช่ไหมฮะเนื้อจะเกินเนื้อจะเกินขอบบล็อกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะบล็อกนี้น่าจะเป็นบล็อกที่ดูไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะบล็อกอาจจะเป็นบล็อกที่แกะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ด้านข้างนะครับแต่ว่ามีเนื้อเกินจากด้านหลังมาครับเนื้อเกินจากด้านหลังเนี่ยเป็นริ้วอยู่ข้างล่างนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะจะเห็นเป็นเนื้อเกินนะฮะเนื้อเกินด้านหลังนะฮะลักษณะของคราบน้ำบ้านสีเหลืองๆนะฮะไม่ใช่ตังอิ้วนะฮะแล้วตังอิ้วต้องออกแดงน้ำตาลแดงนะครับนะฮะอันนี้ชัดเจนครับน้ำว่านนะครับแล้วก็เนื้อออกนุ่มๆนวลๆเป็นลักษณะของเนื้อแก่ปูนสุกนะครับนี่ก็เหมือนกันนะฮะลักษณะสังเกตดูนะฮะนี่ลักษณะพระวัดเกตจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดก็จะเห็นคราบน้ำว่านเหลืองๆนะฮะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยครับลักษณะคราบน้ำว่านเหลืองๆนะฮะจริงๆแล้วบนคราบน้ำว่านนี่จะมีปูนดิบอยู่อีกชั้นนึงนะครับนะฮะนะเป็นใสๆเล็กๆนะฮะนี่เม็ดปูนดิบนะฮะแล้วก็น้ำว่านเหลืองๆแล้วก็ปูนสุกอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมชาติของพระนิ้วผงทุกชนิดนะฮะด้านหลังนี้ก็เป็นเนื้อเกินเนื่องจากกดบล็อกนะครับอันนี้เป็นขอบบล็อกใช่ไหมครับขอบบล็อกตรงนี้เนื้อเกินมานิดหนึ่งนะฮะเนื้อเกินจากขอบบล็อกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะพอมาดูด้านบนนะด้านบนนี้ก็จะเห็นความแก่ปูนสุกชัดเจนนะฮะมีการเปรียรานอย่างที่ให้ดูแต่แรกนะครับนี่ครับชั้น6ชั้นนี้ก็จะเห็นเป็นลักษณะน้ำว่านประปรายนะครับคือจริงๆไม่ได้ดูลักษณะแล้วไม่ได้อ่อนน้ำว่านเลยนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นน้ำว่านคุณภาพต่ำมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าอ่อนน้ำว่านสีพวกนี้จะไม่ควรจะปรากฏนะฮะเนี่ยสีน้ำว่านก็มีผิวประปรายแต่ว่าผิวเปรียรานอย่างนี้แสดงว่าเป็นพระที่ค่อนข้างน้ำว่านไม่พอเนื่องจากว่าคุณภาพ
ม่ใช่ปริมาณนะฮะผมดูแล้วน่าจะเป็นคุณภาพน้ำว่านต่ำนะครับนะครับดูเหมือนจะปริรานหมดเลยนะครับนะแล้วก็เป็นพระที่อ่อนปูดิบนะถ้าอ่อนถ้าแก่บุญถ้าแก่บุญดิบเนี่ยเนื้อจะแกร่งแน่นกว่านี้ครับนะฮะนี่นะลักษณะการงอกอันนี้ชัดเจนนะไม่มีปัญหาครับการงอกตามขอบเนี่ยการงอกของปูนดิบแล้วก็ปูนสุกนะครับนะแล้วก็น้ำว่านก็อยู่บนยอดอับปลายนะครับนะลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยดูง่ายครับเวลาดูพระเนี่ยให้ดูตามขอบนะขอบนี่งอกนะของที่เขาทำเรียนแบบมาเนี่ยขอบจะเรียบนี่เหมือนกันครับมีการงอกบนจุดก่อนนะฮะตามหลักเกณฑ์นะครับงอกบนจุดก่อนจุดที่ก่อนมีงอกเป็นยังไงครับนี่ฮะลักษณะการงอกเป็นริ้วๆเล็กๆเนี่ยการงอกบนจุดก่อนนะครับบนจุดก่อนจะมีการงอกนะฮะแล้วก็ตามรอยปริแยกทั้งหลายจะต้องมุนนะฮะไม่มีความคมใดๆนะครับเห็นไหมครับมีการงอกซึมเข้ามาในรอยปริแยกทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตลอดแนวนะครับมีรอยปริแยกที่เกิดขึ้นมีการงอกประสานเนื้อเก่าเข้ามานะฮะในพระเกศจะเป็นคุมๆนะฮะไม่มีรอยงอกอย่างนี้นะครับนะมวลสารก็มวลดีนะฮะมีมวลสารตัวนี้มวลเหี่ยวจำนวนนูนมวลเหี่ยวจำนวนนะครับแล้วก็มีแพร่อยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ปกติมาตรฐานใช้ได้ครับนี่ครับให้ดูรอยปริแยกอีกครั้งนึงครับจะได้เข้าใจว่าคำว่ารอยปริแยกในพระแท้เนี่ยจะต้องเห็นอะไรเห็นการงอกครับเนี่ยปริแยกก็ต้องมีรอยงอกนะในพระเกศปริแยกจะไม่มีรอยงอกดูนะฮะสังเกตตัวนี้องค์นี้ดูดีฮะเป็นเนื้อครูดีมากเลยครับในเชิงของการปริแยกและการงอกทับในที่รอยปริแยกทำให้รอยปริแยกทั้งหลายไม่มีความคมนี่ฮะวิธีการดูนะครับเนี่ยง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนฮะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับทุกรอยปริแยกจะต้องมีการงอกครับเนี่ยเห็นไหมครับมีการงอกหมดเลยนะเห็นไหมฮะดูใกล้ๆนะเนี่ยมีการงอกเห็นไหมครับงอกเชื่อมพยายามเชื่อมแต่ว่าอย่างว่านะครับพระเขาเนื้อค่อนข้างจะอ่อนการเชื่อมก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเนี่ยมีการใช้มาหนักพอสมควรนะครับมีการกระเทาะออกบ้างของเนื้อเล็กน้อยนะครับลักษณะของเนื้อปลาเป็นเนื้ออ่อนนะครับเนี่ยดูแลมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับที่ต้องเป็นลายมือนะครับเนี่ยลายมือเหี่ยวสวยเลยครับเนี่ยลักษณะของลายมือเหี่ยวแล้วก็มีรอยปีแยกตลอดนะครับแล้วก็มีการงอกนะฮะเห็นไหมฮะเนื้อยังเป็นเนื้อมุกอยู่นะครับนะนี่หอยมุกใช่ไหมฮะมุกขาวนวลสวยใช่ไหมแต่เสียอย่างเดียวครับแก่ปูนสุกไปหน่อยนะครับมีน้ำมันคุณภาพต่ำหรือว่าปริมาณน้อยผมเดาว่าน่าจะคุณภาพต่ำมากกว่านะนี่ครับนี่อยู่เป็นที่ๆฮะแต่ว่าน้ำมันนี่ไม่น้อยเท่าไหร่นะดูลักษณะการกระจายตัวแล้วก็พริบพวกนี้ครับแต่ว่าทำไมเนื้อยังปรีแยกอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นที่คุณภาพครับนี่ฮะลักษณะวิธีการดูพระไวเกตก็ดูอย่างนี้แหละครับแล้วก็ดูยุคก็คือดูว่ายุคเป็นยุคน้ำว่านหรือยุคต่างอิ๋วใช่ไหมครับแล้วก็มีลักษณะของมวลสารหยาบหรือละเอียดใช่ไหมฮะอันนี้มวลสารค่อนข้างหยาบนะฮะน่าจะเป็นยุคกลางๆครับยุคเปลี่ยนถ่ายของจากยุคน้ำว่านมาเป็นยุคต่างอิ๋วนะครับเนื้อเป็นเนื้อมุกเหมือนเดิมครับนี่เป็นเนื้อครูแล้วก็เป็นเนื้อน่าสนใจนะฮะดูการกดบล็อกนะครับแล้วก็มีลักษณะของมวลสารที่เป็นในตำนานเลยครับในเรื่องที่บอกว่าหลวงวิจารณ์มาเห็นในยุคนี้ก็บอกว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนจากน้ำว่านมาเป็นตะกิ้วก็ประมาณนี้ครับองค์นี้เป็นพระรอยเชื่อมต่อพอดีครับนะฮะเห็นอย่างนี้แล้วสบายใจครับสวัสดีครับ